ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะอรวี Channel แม่บ้านอเมริกาวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะสินค้านะคะรีวิวของนะคะอาหารการกินที่ซื้อมาไปแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาค่ะเดี๋ยววันนี้เรารีวิวแบบเร็วๆเลยนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆเสียเวลานะคะก็มีเครื่องดื่มของคุณสามีค่ะก็เป็นน้ำดื่มเป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามินค่ะน้ำดื่มนะคะก็หลากหลายรสชาติเลยทีเดียวซื้อมาด้วยกัน24ขวดนะคะทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้พี่หนิงก็ไปได้แก้วนะคะไปได้แก้วใสๆนะคะมาชงกาแฟหน้าริตะนะคะเดี๋ยวมาชงกาแฟทำให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยว่าสีสันของกาแฟนาริตะเนี่ยเป็นยังไงนะคะโกโก้กาแฟนาริตะนะคะพี่หนิงก็ได้มาทั้งหมด4ใบนะคะแบบเร็วๆเลยนะทุกคนแล้วพี่หนิงก็ได้ขนมปังนะคะเป็นฮันนี่เบรดนะคะทุกคนนะคะของอร่อยมากๆนะคะไว้ทำแซนด์วิชให้คุณพ่อบ้าน2แถวนะคะคุณผู้ชม2แถวนะคะแล้วก็ได้ชีสค่ะสำหรับมาทำออมเล็ตชีสนะคะให้กับคุณพ่อบ้านแล้วผมก็ได้บันนะคะมาไว้สำหรับใส่ฮอทดอกนะคะทุกคนทำฮอทดอกบันนะคะเวลานึกอยากกินฮอทดอกนะคะทุกคุณผู้ชมนะคะแล้วก็นะคะพี่หนิงก็ได้เห็ดหอมค่ะเพื่อนขาได้เห็ดหอมมาด้วยนะคะไว้ทำสเต็กนะคะคราวที่แล้วสามทำสเต็กให้คุณพ่อบ้านไม่มีเห็ดหอมวันนี้เรารีวิวแบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็ได้น้ำยาเช็ดกระจกนะคะได้ครีมตัวน้ำยาย้อมนะคะไว้มาให้คุณพ่อบ้านย้อมหนวดย้อมเครานะคะได้ยังมีไออยู่คุณผู้ชมได้ผักชีนะได้ผักชีมาด้วยนะคะได้ครีมทาเท้านะคะให้คุณพ่อบ้านนะคะได้กระดาษนะคะครีมเนี่ยกินไว้สำหรับเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ได้แก้วมันน่ารักอะลายเนี่ยนะคะได้แก้วลายดอกไม้ได้กุหลาบมา1ใบนะคะแล้วคุณก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสปาเท้านะคะมาร์คเท้านะคะทิ้งไว้นะคะทุกคนนะคะพี่หนิงซื้อมาเพราะพี่หนิงก็จะทำประมาณเดือนละครั้งนะไม่ได้ทำบ่อยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นยาที่คุณพ่อบ้านพี่หนิงทานประจำนะคะแล้วพี่หนิงก็ไปได้นะได้ตัวเล็บนะคะมาด้วย2ห่อ2แพ็คนะคะคุณผู้ชมแบบรัวๆเลยนะให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้พี่หนิงได้อะไรมาบ้างนะในส่วนของอาหารพี่หนิงก็ไม่ได้อะไรมาเยอะหรอกคุณผู้ชมแค่ไปแวะนะคะไปแวะซื้อของแล้วก็ไปธนาคารไม่ใช่แวะซื้อของไปแวะธนาคารนะคะไปแวะธนาคารเสร็จแล้วก็เลยพากันแวะซื้อของอะไรที่แบบว่าในบ้านเราขาดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแวะนะคะพี่หนิงก็ไปได้กึ๋นไก่มานะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะทำทอดกึ๋นไก่ชุบแป้งทอดให้คุณสามีนะคุณสามีชอบฝรั่งชอบกินกึ๋นไก่แล้วพี่หนิงก็ได้ตัวเป็นไส้กรอกเนื้อนะคะเอามาไว้ให้คุณพ่อบ้านทานกับบันด้วยนะคะแล้วพี่หนิงก็ได้ปูนะทุกคนได้ปูของชอบพี่หนิงนะคะมา2ตัวนะคะคุณผู้ชมได้ปูมา2ตัวนะคะตัวนี้28เหรียญตัวนี้31เหรียญได้ปูมา2ตัวพ่อเป็นคนชอบทานปูมากนะคะทานกุ้งได้แต่ทานได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าชอบทานปูนะพี่หนิงแล้วพี่หนิงก็ไปได้นะคะได้เชอร์รี่นะคะเรดเชอร์รี่สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่หนิงชิมแล้วรสชาติหวานกรอบเลยนะคะต้องรีบๆกินเดี๋ยวเขาจะหมดแค่หมดอะไรนะซีซั่นนะคะแล้วก็นี่ได้ยางคอนมาด้วยนะแล้วก็ได้ลูกเนคทารีนเรดเนคทารีนนะคะคุณสามีพี่หนิงชอบมากนะคะเอามา3ลูกนะคะแล้วก็ได้สับปะรดมานะคะได้สับปะรดมาค่ะคุณผู้ชมนะคะค่ะนี่ก็คือของที่ซื้อมาวันนี้นะคะก็เล็กๆน้อยๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะคะติดตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแม่บ้านอเมริกาในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribeให้พี่หนิงด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบพระคุณอย่างมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนรักษาสุขภาพค่ะ